คือจริงๆแล้วอย่างต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าแค่ต้นยางนานะเราอยากจะใช้คำว่าไม้ใหญ่ทั้งหมดเพราะว่าไม้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเราดูว่ากว่ามันจะเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นคุณูปการของเขาที่ทำให้เราอยู่ในโลกเนี่ยซึ่งมันอยู่คู่กันมานานแล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันมีปัญหาก็คือว่าความเป็นเมืองอะความเป็นเมืองที่มันขยายตัวเข้ามาโดยที่บางครั้งเนี่ยชุมชนเขากับการปรับตัวบางคนล้มไปเยอะมากต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยล้มไปเยอะมากในพื้นที่ที่เรารู้นะล้มโดยที่หนึ่งทำที่อยู่อาศัยทำสถานประกอบการแต่ตรงนั้นเป็นที่บุคคลเราไม่ได้เรายังคิดว่าเป็นสิทธิ์มันเป็นอะไรที่ของเขาสามารถพัฒนาที่ดีแต่ตรงที่มันเป็นที่สาธารณะตรงนี้สิซึ่งหลายคนก็หนีมาอยู่ตรงต้นยางหนีมาทำสถานมีร้านค้ามีอะไรต่างและเส้นนี้คนก็เดินวิ่งกันเยอะเพราะว่าหนึ่งคือร่มเย็นแล้วมันชีวิตไม่ต้องรีบเร่งเขาว่ามันไม่สามารถขี่รถไวได้ทำให้คนมองว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมได้ไหมจริงๆทำได้แต่การละเลยการดูแลของต้นไม้ใหญ่มันลดลงในขณะเดียวกันพื้นที่อย่างหนองผึ้งเนี่ยช่วงปีที่ผ่านมาหรือปีนี้มันเกิดวาตภัยที่รุนแรงไอ้ความรุนแรงนั้นมันอาจจะเป็นธรรมชาติแต่ความสมบูรณ์ของต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นตัวประเมินนะที่ว่ามันเป็นประเมินโดยธรรมชาติว่าคุณต้องกลับมาดูแลไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นแล้วพอวาตภัยหรือลมแรงมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ต้นไม้ล้มเพราะต้นไม้ล้มแทนที่คุณจะถือว่าเรื่องนี้มันต้องกลับมาดูแลกลายเป็นว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตเรื่องเหล่านี้มันต้องกลับมาพูดกันไวขึ้นผมคิดนะผมพี่คิดว่าชาวบ้านทำไมมองคิดว่าต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ยางอันตรายสำหรับตัวเองอะไรต่างๆนานาซึ่งจริงๆเหล่านี้มันก็จริงนะถ้าเขาไม่มีองค์ความรู้เรื่องเหล่านั้นเขาไม่มีความเข้าใจเหล่านั้นแต่คนที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้หรือองค์กรที่ทำเรื่องเหล่านี้ต้องถือว่ามันเป็นโอกาสที่จะคืนตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ให้กับชาวบ้านแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการใช้งบประมาณของอปท.ด้วย อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าบางครั้งคนหลายคนอาจจะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ดูเหมือนบอกว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งเขาไม่ได้ดูแลอะไรมากแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอย่างที่เทศบาลหนองผึ้งเนี่ยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้พนักงาน10คนเนี่ยเราต้องจ้างเพื่อดูแลถนนสายเส้นเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณเดือนละหมื่นต้องจ้างต้องมีรถดำของตัวเองจะต้องมีค่าน้ำมันมีที่มีเครื่องบดใบไม้อะไรต่างๆนานาเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันจะหล่นตลอดเพราะนั้นองค์ความรู้ที่เราได้เนี่ยทุกวันนี้อย่างเช่นการทำปุ๋ยจากใบไม้ต้นยางก็จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มาช่วยอบรมนะอบรมให้เรามาดูแลมาสนับสนุนงบประมาณให้แต่มันก็เป็นจุดเล็กๆซึ่งเราคิดว่าอีกหลายเรื่องที่เราต้องการเช่นการดูแลแบบครบวงจรทั้งหมดตอนผมเคยขอไปที่สำนักนโยบายของกรมเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมเสนอไปผ่านไปทางจังหวัดเขาก็เห็นด้วยนะมันงบไม่เยอะหรอกประมาณล้านกว่าบาทแต่มันเป็นเรื่องของเครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการให้มันเคลียร์เขาเรียกว่าไงจบครบวงจรเบ็ดเสร็จทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดเลยเช่นใบไม้เป็นปุ๋ยอัดปุ๋ยแจกกิ่งไม้ทำถ่านอัดถ่านแจกหรือว่าจะขายหรือใครจะรับไปเรื่องเหล่านี้มันจะมีการบริหารจัดการของมันอยู่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นความฝันเรื่องเหล่านี้มันก็เรื่องหนึ่งที่จะต้องท้องถิ่นก็ต้องคิดนะคือเรื่องเหล่านี้การคิดแต่ละอย่างมันใช้งบประมาณแต่โดยลำพังของท้องถิ่นที่ต้องมีความรับผิดชอบหลายเรื่องในการดูแลคุณภาพชีวิตดูแลสาธารณูปโภคของพี่น้องประชาชนเนี่ยข้อจำกัดเรื่องเหล่านี้มันก็มีซึ่งเราเนี่ยถ้าเกิดอนาคตเนี่ยผมคิดว่าท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นไม้ที่จะ
คนอนุรักษ์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้อย่างจริงจังนะอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่ทำให้ทุกคนที่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ถ้ามีตัวเนี้ยตัวอย่างในการดูแลอย่างเป็นระบบแล้วก็มีสภากำลังที่มีเพื่อนมาดูแลกันอย่างเป็นระบบแล้วเดินไปร่วมกันอย่างจริงจังนะผมคิดว่ามันก็น่าจะอธิบายเรื่องการบริหารจัดการที่ดีในระดับประเทศได้โจทย์ตอนนี้พี่ว่าต้องมามีเวทีที่คุยกันท้องถิ่นยังไม่ได้มีเวทีคุยกันมากจริงๆนะฮะคือแต่ละแห่งก็จะทำในพื้นที่ของตัวเองอย่างยังเนิ่งเนี่ยเขาจะมองเรื่องการท่องเที่ยวเอางบประมาณท่องเที่ยวมาลง 4-5 ล้านพื้นที่หนองพึ่งก็มองเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยทำไมเราไม่ทำเหมือนเขาเฮ้ยทำไมศักยภาพนายกเราไม่ดีเหรอมันกลายเป็นข้อเปรียบเทียบกันไหนๆทำแล้วเนี่ยพี่ว่าน่าจะคุยกันคุณอย่าทำแค่จุกเดียวเลยทำกระจุกเดียวมันเดินไม่ตลอดสายเพราะไหนๆคุณจะขายสายสนอดตลอดเส้นทางเนี่ยมันก็จะไปดูทำไมแค่อย่างเหนือมันก็ต้องดูถนนตั้งแต่หัวจนหางเนี่ยมันยังแบ่งขาดตอนกันอยู่แต่อย่าลืมนะท้องถิ่นก็ยังทำงานอยู่ภายใต้ของนโยบายของระดับจังหวัดในระดับกรมกองกระทรวงท้องถิ่นไม่ได้อิสระเพราะนั้นถ้าคุณจะให้ท้องถิ่นลงมือเล่นเรื่องเหล่านี้คุณต้องเป็นวาระระดับไหนถ้าคุณจะบอกว่าระยะวาระท้องถิ่นนะในพื้นที่เหล่านี้นะท่านผู้ว่าก็สามารถเชิญมาคุยเป็นหัวโต๊ะแลกเปลี่ยนกันไม่จำเป็นเฉพาะสายต้นยางหรอกทุกแห่งที่มันมีต้นไม้ใหญ่เรามานั่งแลกเปลี่ยนกันในจังหวัดเชียงใหม่นครเชียงใหม่มีประสบการณ์เยอะเขาก็จะแชร์การแชร์เนี่ยผู้มีประสบการณ์เนี่ยมันเรียนรัดมันไม่จำเป็นที่ต้องมานับหนึ่งบทเรียนที่อันเก่ามันมีมาแล้วไงเราตอนนี้เราก็ยังเหมือนกับงมอยู่นะเราไม่รู้ว่านครเชียงใหม่ทำอะไรเราไม่รู้ว่าต้นฉำฉาในเชียงใหม่ที่เขาลองดูแลเป็นต้นนี่นั่นเราก็ยังไม่รู้ตรงเนี้ยแชร์หน่อยได้ไหมผู้ที่มีทำมาเยอะแยะเนี่ยแล้วทั้งสายเนี่ยเราจะวางกันยังไงวาระระดับจังหวัดอยากจะให้ตรงนี้เป็นยังไงวาระของอำเภอเป็นยังไงการเชื่อมต่อของท้องถิ่นระหว่างท้องถิ่นเป็นยังไงไม่ใช่ว่าน้องพึ่งพูดอย่างน้องหอยพูดอย่างยังเนื้อพูดอย่างมันไปไม่ได้หรอครับมันไปไม่ได้มันก็จะเป็นมันก็จะพูดอย่างอื่นเรื่องพูดได้แต่พูดเรื่องนี้ปุ๊บมันเริ่มมีกำแพง